ธาตุน้ำแข็งผสมกับหนังสือไปกลายออกมาเป็นโอ้โยธาตุใหม่ย่าเฮ้ยเอ้ยโอ้หุน้ำแข็งพันธนาการถุงมือน,นี้ผสมกับคมพีครับผมมารวมเป็น ออกมาแล้วหุ้ยถุงมือคาเค้นไปโยนพลังหุ้ยพลังนวดหืตวัดแบบหลายสีเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตยไปนะครับกับเกม Magic Hit 3D ทดลองผสมหนังสือเวทมนต์นั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ทําการใช้หนังสือเก่าๆผสมเข้ากับสิ่งต่างๆนะครับเพื่อสร้างเป็นเวทมนต์ชนิดใหม่ขึ้นมาแล้วเราจะต้องใช้เวทมนต์บทนั้นในการจัดการ กับเหล่าศัตรูนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวสําหรับในตอนนี้พี่ก็เพิ่งไปฉีดวัคซีนมาเมื่อวานนะครับตอนนี้ก็เป็นไข้ทีหนึ่งถ้าเล่นอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้ เป็นกำลังใจนะครับเฮ้กับพี่อติในการผสมหนังสือเวทมนต์ในวันนี้ครัพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเริ่มมานะครับใช้เจ้าวัว ผสมกับหนังสือเก่าๆเุ้ยประสานออกมาโอ้ยออกมาเป็นอุย้ยหนังสือโพนี่มาเรเวลที่1นึ่งเมจิกฮิตทวดีเริ่มเล่นกันเลยเพื่อนโอ้ยหนังสือโพนี่หย่าโอ้ยเฮ้ยระเบิดตูมตามแม่รุนแรงสุดๆไปเลยเพื่อนอย่ายิงเข้าไปโอ้ยเปลี่ยนหน้าเป็นวัวเฮ้ยขยายร่างระเบิดหืมระเบิดเป็นสายลุงอ <laughs> ยา่าออ้ยตัวข้างๆ ไม่เหลือเอาละมองซ้ายมองขวากระโดดไปเข้าเส้นชัยโอ้โหนิวเวพอนอาวุธใหม่เดี๋ยวค่อยมาปลดล็อกอืมตอนนี้ก็มีการรับเงินรางวัลใช้เงินทําอะไรเอ่ยลองเป็นนี่อันนี้โอ้โหลูกอะไรก็ไม่รู้ผสมกับหนังสือเวทมนต์มาหนังสือเก่าๆผสมกันโอ้โห Hey, hey. นี่มันอักษรโบราณมาดูพลังหน่อยสิหยาขว้างไปโอ้โยดูดเฮ้ยเป็นหลุมดำโอ้โหจะไปแบบว่าอีซี่โหมดหรือว่าโหมดยากกันดีเอ่ยลองไปอีซี่กันก่อนเพื่อนเออนั่นแหละมาคว้างลงพื้น ว้าวดูทุกสิ่งทุกอย่างอืมตอนนี้มาเราจะดูดตัวมันโอ้ยฮ้แม่ทะลุหายเข้าไปเลยนี่40%อรซอุ้ยด้านล่างนี่คืออะไรเอ่ยเจเนเรเตอร์ ator, แล้วก็มีอันที่ล็อกเอาไว้อยู่ คงต้องเก็บเงินไปก่อนเงั้นสินะสําหรับคราวนี้เราจะใช้หนังสือนี้ผสมกับเจ้าปลาหมึกมาผสมกันโอ้โหยออกมาเป็นเฮ้ยหนังสืออะไรวะเนี่ยโอ้โหยหนังสือปลาหมึกเทนท์เค้ามาหนังสือที่โหที่สุดอยา่าโอ้ยหนวดปลาหมึกเฮ้ยมาลองคว้างใส่ตัวมันโอ้ยเฮ้ยตะวัดหอหอข่าตัวที่อยู่ใกล้ครับผมโอ้โห เอาละคราวนี้เราจะไปที่ระดับยากละกัน มาแล้วหุยนี่มันเฮ้ยไซเลนเฮดมานี่เจอพลังเวทมนต์สะบัดหน่อยเฮ้ยสวัดโอ้หุยแล้วก็ด้านบนมาเรียบร้อยโดนกืนกินนี่ปาใส่หน้ามันโอ้โหนี่ห้ยขาฉีกนี่เจอฟาดแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้อืมแผ่นอะไรเอ่ยโอ้หุยไม่รู้มาอุ้ยตีไม่โดนนี่เออสุดยอดมีให้เปิดกล่องซะด้วยด้านขวาละกัน50อุ้ยเปิดได้หม อเงินบาลนะผมแม่เว็บพ่นใหม่สงสัยต้องรีบใช้กันแล้วนะเพิ่มให้เป็น100%เป็นไปเลยนะโอ้โหนี่มันอะไรเอ่ยปลดล็อ หนังสือน้ำแข็งเอาละเพื่อนคราวนี้ก็เปลี่ยนมาที่ตรงนี้นี่มันอะไรเอ่ย50ปุ๊บโอ้โหสร้างอาคารครับผมเฮ้ยมีการสร้างพวกฐานบัญชาการด้วยนะถ้าเราอัปเกรดจนถึงจุดที่2น่าจะมีการปลดล็อกสิ่งต่างๆหือืมอาคารที่เพิ่มขึ้นไปเก็บเงินกันต่อละกันเอาละเพื่อนตอนนี้ขอรีพวกทาตต่า,ต,าต่างกันหน่อยสิโอ้โหตอนนี้ก็มีธาตุน้ำแข็งเพิ่มขึ้นมาตรงนี้แล้วธาตุน้ำแข็งผสม กับหนังสือไปกลายออกมาเป็นโอ้โหธาตุใหม่หนังสือธาตุน้ำแข็งย่าเฮ้ยโอ้หุน้ำแข็งพันธนาการนี่วิกระโดดโคตรโคตรเซียนอุ้ยกดปุ่มกระเด้งฮ้มาแล้วก็วยจีเข้าไปอืมเออ้ย ยังเดินได้อยู่อนี่จิ้มแตกหยาแช่ให้หมดโอ้โหไอจ้พวกนี้้อสลายแม่เป็นธาตุที่เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆือ้อธาตุใหม่ปลดล็อกกันเลยดีไม่เอ่ยตอนนี้ก็มาอัปเกรดส่วนของฐานกันบ้างนะเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่มันถุงมือใหม่บูสตาครอบอันล็อกเอาละน้ำแข็งอีกรอบนึงมาผสานกันโอ้โห้ออกมาแล้วเพื่อน แม่รู้สึกว่ายังใช้มือแบบธรรมดาอยู่เฮ้ยระเบิดนี่แช่แข็งแล้วก็รอมันแตกเฮ้ย,ยมีตัวปะการันด้วยเพื่อนต้องระวังจิ้มแตกอดูสิด้านหน้าโล่งๆผิดปกติเฮ้ยด้านบนเฮ้ย ตัวบอสอะไรวะเนี่ยเฮ้ยต้องอันนี้โอ้ยหล่นมาใส่หัวแม่บอสเมื่อกี้น่ากลัวเหลือเกินเอาละปลดล็อกหนังสือใหม่กันเลยละกันเอาละโอ้โหไฟสตอมหนังสือาาดไฟน่าสนใจนะเนี่ยสนุกกับเกมนี้ไม่เอ่ยเอาไปเลย5ดาวกันเลยนะเอาละตอนนี้ก็มาอัปเกรดส่วนของอาคารด้านขวากันเพิ่มเฮ้ยโอ้โหจากนั้นก็อัปเกรดใช้เงินห เอาละเปลี่ยนาธาตุกันหน่อยโอ้โห,โห,โหดูสิคราวนี้ก็มีถุงมือแล้วก็ผลึกาธาตุไฟอย่างนั้นละ่ะใส่ผลึกาธาตุไฟไปแล้วแล้วก็หนังสือมาผสานกันออกมาเป็นโอ้โหหนังสือาธาตุไฟดูสิการใช้งานย,าย่าโุ้โคตรไม่เฮ้ยแป๊บแป๊บตายครับผม เอ้ยปุ่มอะไรเออโอ้ยลมพัดอืมไปที่ระดับยากละกันนะเอาละโอ้ยฝ่ามือไฟืหม,มันค้างอาไว้นี่ยผมมาตอนนี้เปิดกล่องโอ้โยรวดเดียวเข้าเส้นชัยกันเลยนะเพื่อน เอคราวนี้รู้สึกว่าจะไม่มีหนังสือเวทเล่มใหม่กันแล้วหรอไปอัปเกรดส่วนไหนต่อดีด้านซ้ายก่อนละกันเออหูยรู้สึกเหมือนเป็นโรงงานเลยนะอัพเพิ่ม มีด้านหน้าออห,หูหยตอนนี้ได้ถุงมือสายลุงมาแล้วเรากําลังจะย้ายไปต่อสู้ที่สถานที่ใหม่กันนะเหมือนจะเป็นเมืองแห่งหนึ่งขอใช้เป็นถุงมือสีลุงเลยละกันจริงๆก็ไม่ใช่สายลุงสิแม่เป็นเจ้าวัวผสมอันนี้ไปออกมาเป็น โอ้โหเฮ้ยถุงมือนี้ถุงมือพลังวัวอ๋อยิงแล้วก็เหมือนเดิมระเบิดแสงสีลุงนี่ระเบิดตูมจากนั้นก็ไปที่ระดับยากเหมือนเดิมมาแล้วจ้าเฮ้ยมาถึงตายปับ๊บแม่รีบร้อนเกินไปแล้วนะอ่าเปิดกรองหูยลัวไป เอาละเพื่อนตอนนี้ก็มาที่สถานที่ใหม่เรียบร้อยใกล้จะเจอกับเจ้าบอสอีกไม่กี่ดานมาตอนนี้ก็อัปเกรดจนกว่าจะปลดล็อกอาวุธใหม่กันเลยนะโอ้โหคราวนี้ก็ปลดล็อกถุงมือคาเชนเรียกได้ว่าไม่ต้องใช้หนังสือกันแล้วนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะต้องเอาหนังสือนี้ผสมกับ ถุงมืออักษรโบราณกันก่อนผสมกันเฮ้ยกลายเป็นถุงมือนี้โอ้โห,โหเปลี่ยนที่ใหม่่าถุงมือการดูดเออ ดูดเป็นแบบว่าสีแดงแดด้วยแม่เอาด้านไหนดีอีซี่แล้วกันโอเคเลือกทางมาแล้วมาดูดเข้าไปให้หมดเอ้้ดูดๆๆดูบฮ้วัานี้เข้าไปกลางวงหุยด,ดูดไม่มีเหลือแม่ผ่านแล้วเพื่อนมาละจ้าถุงเมือนนี้ผสมกับคัมพีครับผมมารวมเป็น ออกมาแล้วถุงมือคาเค้นไปโยนพลังหุยพลังหนวดหืตวัดแบบหลายสีใจเย็นห้ยงอออกมาหุยสามนวดวันนี้เอาให้มันล่วงหุยนี่ครับผมเฮ้ยเเบียดมันเบียดมันอือเรียบร้อยไปทางไหนกันดีเอ่ยอีซี่อย่ามาเกะกะขวางทางนั่นแหละตวัดหน้ามันหุยหน้าฉีกมาจากนั้นก็ระเบิดืห เอาละตอนนี้ก็อยู่ที่ด่านบอสกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องปลดล็อกอาวุธชิ้นใหม่เอาละตอนนี้ก็โอ้โหได้อาวุธปืนใหม่มาลวจ้าปืนดาวเทียมอุ๊ยชึบรวมกันออกมาเป็นปืนนี้โอ้โหปืนหลุมดำอีกแล้วล่อโอ้ยเหยระเบมาดูสิโอ้โหปืนหลุมดูดอืมนึกว่าจะเป็นพวกปืนน้ำแข็งอะไรประมาณนั้นเออดูให้หมดหันซ้ายหันขวา กระโดดลงมาเจอบอสเอ้ยบอสหนอนโอ้ยอนอนอย,ยิงเข้าปากอื้มไม่มีผลนี่ด้านบนถล่มลงมาเอออโอย,โอยตกมากระแทกตายหรือยังื โอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่มีการผสมสิ่งต่างๆได้น่าสนใจนะครับอาจจะน้อยไปนิดนึงแล้วก็มีซ้ำๆกันบ้างแต่โดยรวมก็เพลิดเพลินกันดีใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ติในการแนะนำเกมสนุกๆ ในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าไปละบ,าย,บายจุ๊บจุ๊บ